จอดใจเสาร์นี้เปิดใจเหล่านักแสดงจากซีรีส์รีเมคชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นเขาว่ากันว่าเรื่องนี้เป็นกระแสตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นเลยจริงไหมใช่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านของเด็กกำพร้าครับเรื่องราวทั้งหมดมันโฟกัสที่ตัวละครของเด็กนะฮะไม่ได้โฟกัสที่ผู้ใหญ่เรื่องได้เวียนเวลากว่าคนอื่นที่เป็นพระเอกที่หนูเคยเล่นมาอีกค่ะโอ้โหฟังเอาไว้แล้วจังโอเคจดใจเสาร์ที่11พฤษภาคมนี้